ทำความรู้จักบิลกิ้นพุทธิพงศ์ตัวอย่างที่ดีของเยาวชนรู้จักบิลกิ้นหลังเตรียมแจ้งเกิดในวงการเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตที่ยังคว้าใจสาวๆทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับนักแสดงหน้าใสบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลที่นอกจากจะแจ้งเกิดจากการแสดงแล้วล่าสุดเจ้าตัวยังพ่วงดีกรีนักร้องหน้าใหม่ที่น่าจับตามองเพราะหลังจากปล่อยซิงเกิลกอดในใจออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีสุดๆวันนี้จะพาไปล้วงสูตรความสำเร็จของหนุ่มคนนี้มาให้แฟนๆได้รู้จักกันมากขึ้นการทำงานในวงการของผมตอนนี้ผมเข้ามาอยู่กับทางค่ายได้ประมาณ4ปีกว่าๆแล้วจุดเริ่มต้นก็เริ่มจากการเป็นคนเสพก่อนผมชอบดูศาสตร์การแสดงชอบดูหนังซีรีส์รู้สึกว่าเจ๋งจังเลยและผมก็มีโอกาสได้มาเจอกับคนของทางค่ายที่เขาก็ชวนให้ผมมาลองแคสดูและได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ครับผ่านงานในวงการมาแล้วหลายอย่างทั้งพิธีกรงานแสดงและร้องเพลงแต่ละพาร์ทท้าทายยังไงบ้างผมว่าแต่ละพาร์ทมันยากและง่ายต่างกันรวมถึงมีเสน่ห์ที่น่าหลงไหลต่างกันด้วยและสำหรับผมยังคงรู้สึกว่าทุกงานคือความท้าทายการทำงานในแต่ละชิ้นความท้าทายมันมากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วครับวันนี้บิลกิ้นได้รับความนิยมจากแฟนๆมากขึ้นดีใจครับอยากขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในตัวผมผลงานของผมเพราะเวลาผมตั้งใจทำงานก็จะเต็มที่และพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าฟีดแบ็กจะออกมาดีหรือไม่ดีเราก็จะไม่เสียดายเพราะเราเต็มที่แล้วแต่พอฟีดแบ็กดีเกินที่คาดหวังไว้ก็ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำไปมันไม่เสียเปล่ามันคุ้มค่าครับยิ้มมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องผมมาถูกทางเหมือนเป็นกำลังใจให้ผมอยากสร้างผลงานดีๆออกมาอีกในอนาคตครับถูกยกให้เป็นคนที่เก่งรอบด้านสำหรับตัวเรากว่าจะผ่านมาแต่ละจุดมันยากไหมยากครับต้องบอกว่าแต่ละพาร์ทก็จะมีความยากในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานเพลงหรืองานพิธีกรแต่ผมว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่ถนัดทุกด้านนะหัวเราะแต่ผมมีใจที่อยากจะทำและรู้สึกว่าผมยังทำมันได้ดีพอประมาณอยู่ไม่ว่าจะยากหรือง่ายมันสำคัญที่ว่าเราต้องทำมันให้ได้ดีอย่างการร้องเพลงจริงๆผมก็เรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วงปิดเทอมไม่มีอะไรทำคุณแม่ก็เลยส่งผมไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเรียนเต้นเลยชอบร้องเพลงมากกว่าพอเข้ามาที่อยู่ในสังกัดก็ให้โอกาสผมร้องเพลงประกอบละครเลยเหมือนกับว่าได้โชว์ความสามารถของตัวเองออกมาอีกครั้งหนึ่งตอนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองผมตื่นเต้นมากพอเป็นผลงานใหม่ๆที่จะมีออกไปไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบดังนั้นผมจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย